นศึกประชันศึก2ลิปอันนี้กูรู้อันเนี้ยกูไม่รู้เป็นกูใช้อย่างเดียวไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องอ่านว่าเรมหรือว่า REM เรมคืออะไรมันยาวแล้วก็ต้องแบบเอาหน่อยสั้นๆนิดนึงแต่ถ้าเราตัดไปเลยมันจะเป็นตอบางทีใช่แล้วมันจะคานถ้าถอนคือขนคุดแน่นอนเราต้องเรมเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมันเป็นในทางวอร์มหรือคูลโทนเออนี่ว่าเป็นคูลไหมเป็นวอร์มแม่เอาเหรอจะมีความแบบซับซ้อนซ้อนเลยแหละที่หวานแบบว้าแต่อันนี้แบบอันนี้จะหวานน้อยลงฉีดไปผับคือไม่ได้กลับบ้านคนเดียวเพราะว่านั่งแท็กซี่พี่แท็กซี่ขับไปส่งคือบ้านไกลแง่นั้นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยช่องไอตาแต่ว่าทีมพี่น้อยหนึ่งมาด้วยแล้วก็คือเรามาถ่ายที่สตูเขาเลยนะคะที่ว่าทำไมแบบมันดูแบบสถานการณ์เหมือนช่องน้อยหนึ่งเมคอัพเราเนี่ยชอบดูวิดีโอขอดมจีมี่ค่ะไอ้ตามีน้ำหอมแก๊งนี้นะคะของนุ้งอารีตัวนี้ด้วยใช่สามตัวนี้อยากจะเอามาแลกเปลี่ยนกันดมกับพี่น้อยหนึ่งพี่น้อยหนึ่งมีอะไรมาแลกเปลี่ยนกันดมกันวันนี้คะในเมื่อนี่คืออารีพี่น้อยหนึ่งก็จะมีลิมาตู เป็นศึกประชันศึก2ลิผัดกันดมว่ากินไหนประมาณไหนแล้วก็ผัดกันเลือกว่าไอ้ตาชอบลิกินไหนพี่น้อยหนึ่งชอบอาริกินไหนเรามาเริ่มกันที่อาริก่อนไหมเริ่มอาริก่อนละกันอ่ะเป็นอาริเรมค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องอ่านว่าเรมหรือว่า REM อาจจะเป็นตัวย่อก็ได้แบบ REM แต่ถ้าเรมคืออะไรมันยาวมันยาวแล้วก็ต้องแบบเอาหน่อยสั้นๆนิดนึงแต่ถ้าเราตัดไปเลยมันจะเป็นตอบางทีใช่แล้วมันจะคานถ้าถอนคือขนคุดแน่นอนเราต้องเรมเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมันจะแล้วไหมอ่ะมันจะไม่ได้ดมนะนี่วันนี้ไม่เสร็จหรอกอยากจะถามพี่น้อยหนึ่งในฐานะที่แบบว่าเราก็รีวิวน้ำหอมอันนี้กูรู้อันนี้กูไม่รู้เป็นกูใช้อย่างเดียวไม่อันเนี้ยรู้กู ถ้าเราจะดมเนี่ยปกติเราดมยังไงเราฉีดยังไงเราฉีดนี้เราฉีดน้ำเล่าหรือเราแบบยังไงได้ดีก็คือฉีดใส่พื้นผิวที่ไม่มีการซึมเช่นคืออะไรคะอ๋อฝาคือทุกครั้งที่เราแบบทำรีวิวเราจะเห็นว่าเราจะฉีดใส่ฝาแล้วดมเพราะว่าหนึ่งคือมันจะไม่มีการซึมผ่านไม่มีอะไรคือเราจะได้กลิ่นที่แบบใกล้เคียงกับที่แบบอยู่บนผิวได้ฉีดแบบว่าฟึบฟึบไกลๆแล้วก็ดมทีเดียวพอไหมสักสองทีโอเคตัวนี้จะเป็นกลิ่นหอมหวานวานิลขนมหนึ่งเราอ่ะจริงๆก็มีอาริอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ทำคลิปมาแบบว่ามาแซมเปิลก่อนหนึ่งอะไรอย่างงี้เดี๋ยวค่อยคุณผู้ชมค่อยดูแบบว่าอาริในแบบเวอร์ชั่นเราแต่ว่าเรามาดมแบบหยอกๆกับน้องหนึ่งทีก่อนซึ่งอาริตัวนี้นี่ว่ามันมีวานิลามีอะไรที่แบบว่าเป็นเหมือนของกินใช่ไหมใช่ขนมหนึ่งวานิลาหนึ่งอันนี้เขาบอกว่ามันจะมีกลิ่นลาเวนเดอร์ด้วยอ๋อเดินนางเดินนางเดินเฮ้ยส่วนตัวนี่เป็นคนไม่ได้ชอบกลิ่นลาเวนเดอร์มากนักแต่นี้เขาก็เป็นจางๆไม่ได้มีเยอะไม่ได้รู้สึกว่าอู้ลาเวนเดอร์เพราะปกติแล้วลาเวนเดอร์คือจะใช้ในพวกแบบน้ำหอมผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยในงานนั้นแบบว่าฉีดแล้วเฮ้ยยุงบีไม่ใช่ เป็นน้ำหอมผู้ชายจะชอบใช้แบบลาเวนเดอร์เพราะกลิ่นมันค่อนข้างมีความมาสคูลินหน่อยเป็นผู้ชายนิดนึงอะไรในเงี้ยนะมันจะไม่ได้หวานแต่อันนี้คือออกหวานเลยอันนี้คือสาวหวานสาวหวานแบบว่าติดโบเลยแบบว่าลูกไม้เลยผ้าชีฟองเลยพี่น้อยหนึ่งว่าพี่น้องหนึ่งชอบไหมจริงๆอ่ะเราก็อาจจะชอบกลิ่นที่ดูมีความแบบฟรุตตี้กว่านี้อันนี้มันจะแบบหวานนัวไปหน่อยนี่ใช่ๆ นี่รู้สึกว่าในเมืองไทยอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ในการมึนได้นี่ว่าหวานแต่อาจจะไม่ได้ได้กับทุกวันใช่ๆอาจจะได้แค่แบบว่าบางงานนี้จะไปหวานหวานแต่งชุดลาตีอะไรงี้สิ่งที่เลิศคือขวดอะขวดน่ะขวดเกินไปป่ะดูพวกน้ำหอมศิลปินอะไรพวกเนี้ยก็คือแพ็คเกจก็ยืนหนึ่งเวอร์เวิร์นใช่วางบนโต๊ะก็คือสวยตะโกนแต่โต๊ะแพ็คเกจตะโกนวางอยู่นู่นเพื่อนแบบโอ๊ยมึงมีอันนี้เหรอดูแบบอะไรเนาะเอ้ยอะไรอ่ะตัวถัดไปตัวถัดไปเราขอเป็นแบบว่าริบ้างริก็คือจะบอกว่าเป็นน้ำหอมที่ได้รับแบบว่าคำชมเยอะว่าเป็นน้ำหอมเซเลบริตี้ที่ไม่เหมือนน้ำหอมเซเลบริตี้ทั่วไปที่มีความแบบว่าหวานเปรี้ยวก็หวานก็เปรี้ยวอะไรอย่างงี้แต่ว่าริจะมีความแบบซับซ้อนซ้อนได้ได้ตัวนี้ก่อนเลยนะคะเป็นแบบลิลิสีดำรีเบลเฟลเป็นตัวแรกที่เขาออกแพ็คเกจฉีกก็คือเหมือนอะไรเหมือนอะไรแตรวงหนึ่งเหมือนแล้วเธอลองถือฉีดดูมันจะหลุดมือไหมมันจะมือดิฉันติดไปหลายกินแล้วโอ้ยเป็นไงอันนี้เป็นแบบมีความเป็นผู้ใหญ่มันจะไม่กินแบบว่ามันไม่เด็กเลยเงี้ยไม่มันเป็นแบบนี่กูเป็นอะไรวะเมื่อกี้สวัสดีจ้าเออ
มันเป็นแบบนี้กลิ่นเนี่ยมันจะมีพีชมีมะพร้าวเราว่ามันคือแบบกลิ่นแบบเซ็กซี่อ่ะอันเนี้ยใช่อันนี้คือเซ็กซี่เลยเซ็กซี่เลยฉีดไปผับคือไม่ได้กลับบ้านคนเดียวเพราะว่านั่งแท็กซี่พี่แท็กซี่ขับไปขับไปส่งคือบ้านไกลงานนั้นอันนี้จะมีพีชนะคะมีตัวโคโคนัทที่โดดเด่นนะคะแล้วก็ตัวเบสมันก็จะเป็นพวกแบบแซนเดิลวูดแบบกลิ่นไม้ๆอ๋ออ่ะมันก็เลยจะดูมีความแบบว่านุ่มนวลใช่ปกติอ่ะเราจะไม่ค่อยเห็นแบบประมาณเนี้ยในน้ำหอมแบบดาราเช่นแบบว่าบิทนี่ก็จะไม่ใช่แบบนี้ก็จะเป็นแบบฟรุตตี้หน่อยฟอร์รัมอย่างเงี้ยเสียงแบบว่าเฮ้ยขอน้ำกินหน่อยชิ้นที่2นะคะก็จะเป็นตัวนี้ Thank you next อันนี้ก็จะเป็นสีชมพูแล้วหนึ่งอันนี้น่ารักพอได้อะไรได้ไม่รู้ว่าปริมาณมันเท่าอนุแม่นุ่นดูใหญ่กว่านั้นอันนี้จะแค่50 ml มั้งก็คือความกรอบของเขาเนี่ยอันนี้ก็คือใส่ปุ๊บดูเหมือนใหญ่เลยแต่จริงๆท่านลองชิดฝากันดูนะคะว่าตัวนี้เขาแบบกลิ่นประมาณไหนตัวนี้ขอเตือนเลยว่าถ้าดมก็คือเฮ้ยตรวจน้ำตาลในเลือดเอ้ยมะพร้าวมาแล้วพี่น้อยหนึ่งว่าไงมันเป็นอีกกลิ่นนึงที่เรารู้สึกว่าถ้าใครชอบแนวนี้จะชอบเลยถ้าเกิดใครไม่ชอบจะแบบเกลียดเลยโอ้ยชีเขาชอบน้ำหอมแนวหวานเนาะเออมันแอะแอะเขาชอบเลยแอะแอะก็หวานหวานเยอะๆนิดนึงเป็นความแบบขนมที่ยิ่งกว่าอันสีม่วงเนาะใช่แบบหวานเลยแต่เนี่ยส่วนตัวเป็นคนฉีดหวานไม่ค่อยได้เหมือนกันบางทีฉีดหวานแล้วมันไม่อยู่เป็นกลิ่นแบบนั้นทั้งวันมันมึนหัวอันนี้คือบางทีเรามึนหัวแล้วก็อีกอย่างนึงคือเวลาคนได้กลิ่นอ่ะเขาไม่นึกถึงเราเขานึกถึงคนอื่นใช่เขาจะนึกว่าเราเป็นสาวที่ผ้าเรียบร้อยพับไว้โอ้นี่เกลี่ยอะไรแบบนี้มันไม่ใช่เลยกลิ่นขนมในนี้เขาบอกว่ามันคือกลิ่นมากระคงมากระลองอ่ะอ๋อมากระคงเฮ้ยขนมอะไรอ่ะดูดิเขาบอกว่ากลิ่นที่จะ draw attention เนี่ยจะเป็นกลิ่น sweet จะ draw attention ที่สุดซึ่งอันเนี้ยโคตร draw เลยใช่โคตร sweet ไม่มีอะไรใดๆมาเกี่ยวข้องเลยคือถ้าดมผ่านแล้วเฮ้ยอะไรวะเป็นคนหวานเหรอเว้ยเออใช่เป็นงานนั้นจริงๆคือใครฉีดก็หวานเลยชิ้นต่อไปริก็คือมีความแบบว่าออกอันนี้มัน1แล้วใช่ไหมก็ตอกย้ำความสำเร็จด้วยการเฮ้ยออกแบบเวอร์ชันสีแดงมาเออมันไม่ได้ออกมาพร้อมกันมันแบบว่าหลังจากนั้นมาอีกประมาณ 1-2 ปีมั้งประมาณนี้ซึ่งไอติมวอลเอาไงอ่ะนี่ไอติมวอลอย่างเงี้ยเฮ้ยหายวับเลยเป็นคนกินไอติมเก่งนะใส่หายใส่หายเว้ยอันนี้ชื่อว่ารีเบลปกติเวลาน้ำหอมเวลาแบบเซเลบริตี้ออกน้ำหอมเนอะมันจะมีกลิ่นเบสที่เอ้ยเหมือนกันต่างกันแค่ท็อปเลยนิดๆหน่อยๆแต่อันเนี้ยคือฉีกไปต่างกันไปเลยอ่ะเรียกซะว่าพวกเซเลบริตี้ออกน้ำหอมเนี่ยบางทีก็แบบเหมือนกันเออเหมือนกันแต่ถามว่าเราซื้อไหมเราก็ซื้อใช่เพราะเราก็ติดตามเฮ้ยเราบ้าดารานิดหน่อยเออนิดหน่อยอันเนี้ยคือเป็นกลิ่นแบบอ่ะเดี๋ยวให้ดมก่อนเป็นไงคะไม่เหมือนนั้นเลยเอ้ยไม่เหมือนเลยอ่ะมันเป็นน้ำหอมอุ่นหรือน้ำหอมเย็นอุ้ยพูดไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวนึกก่อนนะมันเป็นในทางวอร์มหรือคูลโทนเออนี่ว่าเป็นคูลไหมเป็นวอร์มแม่เอาเหรอ เอาจริงๆว่าแต่ละคนเวลาดมอย่างเงี้ยคือประสาทสัมผัสอะเราไม่สามารถหยิบจมูกเรามาวางให้คุณผู้ชมเห็นได้มันเกิดอะไรขึ้นถูกปะมันหลายคนอะอาจจะรู้สึกว่าอ้าวพี่น้อยหนึ่งดมอันนี้หรือไอตาดมอันนี้แล้วหนูไปดมมันไม่เหมือนกันมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าแบบกลิ่นบางอันเนี่ยเราอาจจะรับรู้บางกลิ่นที่เซนซิทีฟกว่าบางกลิ่นที่อาจจะไม่ได้กลิ่นเลยก็มีอ้าวเขามีกลิ่นอะไรบ้างในนี้จะมีกลิ่นโกโก้กาแฟสตรอเบอรี่โอ้ยกาแฟเด่นเห็นไหมบางทีเวลาเราพูดปุ๊บเราจะแบบเหมือนเราลิงก์ได้แต่บางทีแบบเราดมอย่างเงี้ยเราจะยังนึกในตอนนั้นไม่ออกใช่เรานึกว่ามันมวลนี้มันคือกลิ่นอะไรด้วยความที่เราเนี้ยไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์ในชีวิตในการดมกลิ่นเยอะขนาดนั้นคือจริงๆอ่ะอันนี้คือตัวแทนของยูเซอร์เลยใช่ของคนทั่วไปที่ว่าเวลาฉีดหอมก็หอมบางทีบางคนอ่ะไม่ได้ไปนั่งรีเสิร์ชเพิ่มเติมหรอกว่าแบบเฮ้ยมันมีกลิ่นอะไรบ้างช่วยดมอะไรคือไม่ได้ขนาดนั้นซึ่งบางทีเราอ่ะก็เป็นแบบนั้นสุดท้ายนะคะของอาริก็คือคลาวเจ้าก้อนเมฆคือนุ่งอาริก็คือก็ต้องเด่นเรื่องแพ็กเกจแล้วหนึ่งน่ารักจริงกุ๊กกี้ก็เอาวางบนโต๊ะก็คือเพื่อนขโมยแล้วหนึ่งดูเป็นเด็กๆน่ารักน่ารักใช่ความแบบพาสทงพาสเทลเดี๋ยวเราฉีดกันนิดนึงใหญ่อะใหญ่อะไม่รู้ไงใหญ่โตมโหฬารทึกเหลือเกินอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นกลิ่นที่คล้ายกับแบรนด์แพงอันนึง
ที่ขวดละหมื่นพูดได้ไหมคะได้ MFK อ๋อบาคารารูช540อ๋ออันนั้นไม่เคยดมแต่ไม่รู้ว่าตารู้สึกเหมือนได้กลิ่นเหมือนแบบเป็นแอลกอฮอล์ฉุนๆออกมาหน่อยอะใช่ไหมมันเป็นกลิ่นแอลกอฮอล์มีหลายคนบอกว่ากลิ่นนี้เหมือนกลิ่นโรงพยาบาลเอ้ยไม่ใช่เราคนเดียวที่เป็นเหมือนคลินิกพูดไปเดี๋ยวก็โดนแฟนคลับเขาว่าแต่ไม่ใช่เราคนเดียวที่คิดเอ้ยคือเราว่ามันเป็นกลิ่นแบบในแง่นั้นได้แต่มันจะดูเฟรชดูสะอาดสะอาดแต่อันนี้คือแปลกนะเพราะว่าอย่างตัวที่ม่วงและชมที่หวานแบบว้าแต่อันนี้แบบอันนี้จะหวานน้อยลงมานิดนึงเป็นแบบเหมือนขนมแบบที่มีแบบว่าเป็นถ้วยช็อกโกแลตใช่ไหมแล้วก็มีคาราเมลอยู่ข้างบนอะไรประมาณนี้แล้วก็กลิ่นอ่ะเขาจะเหมือนว่าลีนไปทางน้ำตาลไม่แบบนิ่งๆไม่ไหมเอาแบบไม่ไหมอะค่ะพี่ทำไหมมาทำไมอะคะพี่เอาไฟลาดหนูเลยค่ะส่วนตัวนี้ชอบอันนี้เพราะว่ามีความสดใสสดชื่นดูแบบว่า outgoing ดูเป็นผู้หญิงที่แบบว่าเฮ้ยว่าไงเมิงคืนนี้กินยำเปล่าเอ้ยไม่ใช่แบบนั้นอย่างนั้นหรอเป็นคนเปรี้ยวๆเออดูเป็นคนแบบว่าสดใสแต่จะบอกว่ามันก็คล้ายกับตัวนั้นอยู่เหมือนกันตัวที่เป็นขวดแล้วแบบขวดแพงๆในแบบว่าในปลายๆจะแบบไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แต่ความรู้สึกแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอาลีเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอสุดท้ายออกมาแล้วอะเออใกล้แหละกลิ่นสุดท้ายเลยชื่อว่านูดอยากรู้ว่า3อันนี้มันไม่ได้ออกพร้อมกันใช่ไหมคะไม่ออกพร้อมกันเขาไม่คิดจะเปลี่ยนแพ็กเกจก็เนี่ยอ่ะทีเดียวพอๆแล้วพอๆแล้วจะได้ไม่ต้องจ้างดีไซเนอร์ออกแบบเปลี่ยนแค่สีมันจบๆมันจะได้รู้ไงว่าเออมันเป็นแบบคอลเลคชันเดียวกันถือมารวบมาก็คือกิ้งกองกิ้งกองสองกลิ่นแรกเรารู้สึกว่ามันมีความหนักเป็นมวลเนาะอันนี้ต้องหวานแน่เลยอันนี้เขาก็เลยดีไซน์มาให้มันมีความเบากว่า2ตัวนั้นนิดนึงขอบคุณค่ะเป็นไงอันนี้หวานแต่ว่าไม่มึนอะกระจ่างใสหวานกระจ่างใสวงพัวพันเคนอันนี้มีความเป็นกลิ่นดอกไม้เน้นดอกไม้เป็นแบบว่าลีลาวดีในแง่นนะเป็นดอกไม้สีขาวเขาบอกว่ามันจะมีความเป็นฟรุตตี้ก็คือมีกลิ่นของฝรั่งนางบอกว่ามันจะมีกลิ่นฟรุตตี้ที่มีฝรั่งคือผลไม้ฝรั่งกัวว่าอ๋อแล้วกลิ่นของฝรั่งกลิ่นฝรั่งมาอยู่นะฝรั่งกลิ่นกัวว่าในแง่นั้นแล้วก็คือมันจะมีความเขียวๆนิดๆแต่ใดๆก็คือกลิ่นดอกไม้ก็คือเด่นออกมาใช่ๆอันนี้จะเป็นแบบดอกไม้ซอฟต์ฝรั่งเบาๆนึกถึงผู้หญิงที่ใส่ชุดเดรสสีขาวแต่ว่าอาจจะแหวกอกนิดนึงเป็นแบบว่าเดรสเรียบโชว์นมแบบ 3-4 ต้องบอกไซส์เขาด้วยใช่ไหมก็คือเป็นผู้หญิงที่เรียบๆหวานนะแต่ก็ไม่ได้น่าเบื่อมีความตัดด้วยกลิ่นฝรั่งนิดนึงคือมันมีความหวานของฟุตตี้หน่อยๆแล้วก็มีความหวานของดอกไม้หน่อยขอบคุณพี่น้อยหนึ่งมากๆที่มาร่วมกันดมน้ำหอมอาลีแล้วก็รีเนาะใครอยากดูแบบว่าเน้นๆละเอียดสาระเข้าไปดูที่ช่องนี้น้อยหนึ่งเมคอัพได้เลยค่ะกับรายการขอดมดีมีค่ะเฮ้ยอันนั้นคือเสียงดมหรือเสียงจะขาดใจตายเฮ้ยก่อนไปนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้นะคะกด subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งเฮ้ยขอสั่นกระดิ่งหน่อยค่ะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องพี่น้อยหนึ่งเมคอัพกันนะคะสำหรับวันนี้พวกเราไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ